สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็กซึ่งตรงกับวันที่28ตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีโลชเซมันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กกรุงปรากในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็กข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเช็กข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็กจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่44ดุริยะกริติยาธร75ปีศิลปากรเฉลิมวัฒน์วันนี้เวลา 9:27 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่44ดุริยะกริติยาธร75ปีศิลปากรเฉลิมวัฒน์ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2562เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ75ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและทำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้ร่วมการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีไทยอย่างเต็มที่อันเป็นการแสดงถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนานาประเทศโอกาสนี้ทรงระนาดเอกเพลงโหมโรงประถมดุสิตร่วมกับวงมหาดุริยางค์ของครูดนตรีไทยซึ่งเพลงนี้ในอดีตเรียกว่าเพลงประถมใช้บรรเลงในชุดโหมโรงเย็นต่อมาในปี2462หลวงประดิษฐ์ไพเราะได้แต่งเพลงประถมดุสิตขึ้นซึ่งมีสำเนียงและทำนองไพเราะจึงได้ใช้เป็นเพลงโหมโรงเสภาและมโหรีมาจนถึงปัจจุบันและส่งสอดวงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีและเพลงไทยดำเนินดอยร่วมกับวงมหาดุริยางค์ของนิสิตและนักศึกษาซึ่งเป็นเพลงที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นโดยเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายส่วนเพลงไทยดำเนินดอยส่งพระราชนิพนธ์คำร้องขึ้นบทหนึ่งตามทำนองเพลงลำดำเนินทรายโดยทรงบรรยายถึงการตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปตามยอดดอยอันเป็นถิ่นทุรกันดารจากนั้นพระราชทานพระราโชวาทแก่ครูดนตรีไทยนักดนตรีไทยและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่44เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสืบสานงานด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ักพักก็ได้ดีก็ถึงได้ว่าต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทีนี้ก็ฝึกซ้อมได้ดีก็คิดว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ให้ขอให้ทุกท่านก็มีสวัสดิภาพที่ดีทั้งกายและใจทั้งผู้นักดนตรีแล้วก็แขกผู้พูมาร่วมในงานทุกท่านก็ขอให้มีความสุขสันต์เจริญกันโดยทั่วกันต่อจากนั้นทอดพระเนตรการบรรเลงเพลงเขมรไซโยกโดยนิสิตนักศึกษาวงมหาดุริยางค์ซึ่งเป็นเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2431โดยทรงดัดแปลงมาจากเพลงเขมรกล่อมลูกทั้งนี้งานดนตรีไทยอุดมศึกษาเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2509ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมาได้มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศโดยครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวน89แห่งในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา 15:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงเปิดอาคารวิทย์ประภาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดสร้างเพื่อเป็นอาคารสำหรับใช้ทำการเรียนการสอนและฝึกอาชีพแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและระบบการศึกษาล่าช้าอายุเกินเกณฑ์หรือมีความต้องการในการฝึกทักษะด้านอาชีพมากกว่าศึกษาสายสามัญเป็นอาคารสูง4ชั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่าวิทย์ประภามีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิ Imaginable Farm ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปส่งเสริมให้ฝึกการทำการเกษตรขั้นพื้นฐานด้วยการปฏิบัติจริงโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเช่นด้านการปลูกพืชผักมีการปลูกผักปลอดสารพิษสมุนไพรเพาะพันธุ์เห็ดและด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงเป็ดไก่และสุกรเป็นต้นการสาธิตการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการได้ยินโดยจัดการเรียนการสอนตามช่วงอายุและตามศักยภาพในการจัดหาสื่อและนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์เช่นการใช้สัญลักษณ์ภาษามือและบัตรคำเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตประจำวันได้การฝึกอาชีพเช่นการทำเครื่องประดับจากลูกปัดทำกระบูนการทำพรมเช็ดเท้าการฝึกทำอาหารและขนมโดยนำไปจำหน่ายตามตลาดนัดโครงการพระราชดำริการจัดการเรียนร่วมโดยส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้สามารถดำรงชีวิตได้เต็มศักยภาพและการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการฝึกประสบการณ์นำไปสู่สาระการเรียนรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษาปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน160คนครูและบุคลากร76คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่อำเภอสันทรายส่งเปิดศูนย์การเรียนรู้สตรีมสู่สมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นต้นแบบของระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่เป็นการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะและวิศวกรรมที่เรียกว่า STEAM Education ก
กับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหุ่นยนต์หรือกลไกมาพัฒนาต่อยอดในการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในชีวิตจริงโดยจะทำโมเดลต้นแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ภายในฟาร์มและพัฒนาอุปกรณ์ระบบต่างๆที่นำไปใช้งานจริงในแปลงเพาะปลูกโดยนักเรียนสามารถดำเนินงานได้เองผ่านสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปไม่ต้องอยู่ในฟาร์มปัจจุบันได้ดำเนินการเช่นปลูกมะเขือเทศเพาะเห็ดและเลี้ยงปลาที่ผ่านมามีเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่สมาร์ทฟาร์มจากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ประกาศจัดตั้งภายใต้ชื่อโครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ในโอกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543โดยโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการและเป็นสาขาย่อยของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับนักเรียนประจำและไปกลับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากพื้นราบรวมถึงชาติพันธุ์ต่างๆจากพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักเรียนจำนวน307คนทั้งยังมีนักเรียนเรียนร่วมในสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาในเครือข่ายด้วยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนจนมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆอาทิกีฬาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นผลงาน 3D printer สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกรอบรูปพวงกุญแจจำหน่ายที่ร้านค้าในโรงเรียนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำเช่นการตอกลายหัวโขนจิ๋วและการจำหน่ายสินค้าผ่านหลานย่าคอฟฟี่บัสซึ่งเปิดจำหน่ายทั้งในโรงเรียนและออกงานตามสถานที่ต่างๆสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กรีนเนสเกเวอร์เบอร์เมืองเดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กรีนเนสเกวิเบอร์เมืองเดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นางดีล่ามืนเลอร์มักคุเทศผู้เชี่ยวชาญนำทอดพระเนตรและเป็นผู้บรรยายข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระราชวังเดรสเดนรวบรวมสมบัติล้ำค่าในอดีตของกษัตริย์และขุนนางแห่งรัฐซักเซนมากกว่า 3,000 ชิ้นตั้งแต่ยุคเรเนซองส์จนถึงยุคคลาสสิกของเยอรมันโดยมีห้องเก็บสมบัติและศิลปวัตถุประวัติศาสตร์และศิลปวัตถุล้ำค่าสมัยหลังยุคบาโรกรวมทั้งมีห้องที่เก็บเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ของสยามประเทศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่พระเจ้าอัลแบร์ตแห่งราชอาณาจักรซักเซนด้วยส่วนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือโซนอัญมณีที่รวบรวมของใช้และเครื่องประดับตกแต่งด้วยทองเพชรพลอยอัญมณีและตุ๊กตาชาวมัวแกะสลักโดยจำแนกของที่จัดแสดงเป็นส่วนๆในแต่ละห้องตามลักษณะการใช้งานซึ่งพิพิธภัณฑ์กรีนเนสเกวิเบิร์นแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมและจัดแสดงอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้นายสุวพงศ์สิริสอนอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนำคนไทยที่พำนักในเมืองเดรสเดนเฝ้าถวายเงินสมทบทุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เวลา 17:55 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จลงณห้องอาหารคาสเทิลไมเยอร์สโรงแรมทาเชนแบกปาเลคินปินสกี้เดรสเดนที่ประทับ
พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุวพงศ์สิริสอนอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยานค่ำในโอกาสเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่17ถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562ในการนี้อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินขอพระราชทานพระอนุญาตดื่มถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประสบนิกรชาวไทยสืบไปการเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้นอกจากได้สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพทางวิชาการและการศึกษาและการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีผลข้างเคียงน้อยลงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งยังได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างใกล้ชิดยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์มีส่วนเกื้อหนุนให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนดิศราการบริบาลวันนี้เวลา 18:45 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้าเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุโรงเรียนดิศราการบริบาลจำนวน283คนโรงเรียนดิศราการบริบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2552เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพผู้ช่วยเหลือการพยาบาลโดยเป็นหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุใช้เวลาในการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม840ชั่วโมงใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นแบบและเสริมรายวิชาที่สำคัญจนถึงปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาไปแล้วจำนวน 3,559 คนและได้ไปประกอบอาชีพต่างๆในธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพอาทิพนักงานผู้ช่วยห้องไตเทียมพนักงานผู้ช่วยห้องทันตกรรมพนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พนักงานผู้ช่วยห้องยาและยังสามารถต่อยอดในสาขาวิชาชีพได้อีกหลากหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวันนี้เวลา 16:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่8ณพระวิหารหลวงจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐพระประธานพระอุโบสถเมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จำพรรษาณพระอารามนี้จำนวน103รูปเป็นพระสงฆ์76รูปและสามเณร27รูปจบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์พินพระพักสู่พระประธานทรงว่านะโมตัสสะจบ3หนแล้วพินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดราชวรมหาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2350เพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีพระพุทธรูปสำคัญที่มีพระราชกระแสให้อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยวัดนี้มีปฐมนามว่าวัดมหาสุทาวาสอันมีความหมายถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกชื่อสุทาวาสใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง40ปีโดยแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามว่าวัดสุทัศน์เทพธารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามภายในวัดแบ่งเป็น2เขตคือเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มทุนมูลนิธิอัทธรรมราชานุสรณ์เฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 17:24 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลักสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยวัดสลักนี้เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่อาทิพระมณฑปเป็นประธานของวัดโดยสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี2346พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุและในปี2439รัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งสวรรคตเมื่อปี2437ให้ปฏิสังขรณ์พระอารามจนสำเร็จและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มสร้อยต่อนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธซุ่มยิงชุดปฏิบัติจรยุทธ์ที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์ดีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานวิรัตจิมพระชุดปฏิบัติจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4601หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน46ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธซุ่มยิงชุดปฏิบัติจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4601หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน46ซึ่งออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ้านปางโงกือเตะหมู่4ตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่26ตุลาคม2562และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือนสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิโรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ